เรียนเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดร.สุทธิพลทวีชัยการผู้ร่วมการเสวนาท่านผู้มีเกียรติทั้งที่อยู่ที่นี่และที่กำลังรับชมผ่านทาง Facebook Live YouTube Live PROIC เพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนารู้ทันก้าวทันประกันภัยยุค Next Normal ดิฉันดร.อริสรากำลังเจริญทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะที่เราต้องเจอกับสถานการณ์โควิด-19 หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนต้องมีการปรับตัวเพื่อจะเข้าสู่แนวทางของ Next Normal เช่นเดียวกับธุรกิจประกันภัยค่ะเพราะเมื่อรูปแบบของการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปความเสี่ยงต่างๆก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนี่เป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่เราจะต้องมาพูดคุยกันมาขบคิดกันว่าแล้วจากนี้ไปทิศทางและบทบาทของธุรกิจประกันภัยในยุค Next Normal จะก้าวต่อไปยังไงคะสุดท้ายนะคะอยากจะให้ทั้ง3ท่านช่วยสรุปแต่สั้นๆเลยค่ะขอประโยคเดียวนะคะกับนิยามความเป็นประกันภัยในยุค Next Normal ท่านประธานเกรียงไกรล่ะคะประกันภัยในยุค Next Normal ประโยคเดียวสั้นๆค่ะคือผมว่าอย่างที่เราได้คุยกันทั้งหมดเนี่ยภายใต้นโยบายที่ผมได้พูดถึงที่ได้ประกาศไปผมพูดว่า One FTI One นี่มาจากคำว่าเป็นหนึ่งแล้วก็ FTI คือสภาอุตสาหกรรมผมได้แบ่งชัดเจนนะฮะว่า internal คือกลุ่มอุตสาหกรรมทุกกลุ่มและสภาจังหวัดทุกจังหวัดเราจะต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของเราต้องไปด้วยกันทิ้งใครไว้ไม่ได้หลอมรวมไปเพื่อเป็นอะไรเป็นวันทีมไปด้วยกันแล้วก็ไปวันพอลิซีคือวันโกจะทำไงก็ได้จะจัดหน่วยงานก็ได้แต่ยิงเข้าเป้าเดียวกันมีเป้าเดียวกันต่างคนต่างยิงแต่เข้าเป้าเดียวกันไม่ใช่ยิงกันสเปะสปะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่กำลังหลอมรวมขึ้นมาเนี่ยนี่คือภายในแต่ภายนอกเราก็ทำงานร่วมกับภาครัฐเราทำงานร่วมกับภาคอะคาเดมิกหรือว่าภาคการศึกษาเราทำงานร่วมกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสมาคมธนาคารแล้วเราก็อยากทำงานร่วมกับสมาคมประกันหรือว่าบริษัทประกันภัยแล้วก็รวมไปถึงต่างประเทศเพื่อจะได้เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะหลอมรวมด้วยกันผมคิดว่าสิ่งที่ตะกี้ได้พูดถึงการออกแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของการตั้งรับมีโจทย์มาของภาคอุตสาหกรรมแล้วถึงออกแบบประกันภัยมารองรับแต่ในอนาคตถ้าเราทำการใกล้ชิดกันมีการพูดคุยกันมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องที่ประกันภัยเนี่ยจะเป็นคนที่เชิงรุกให้เราในการที่จะวางกรอบว่าถ้าทำแบบนี้ความเสี่ยงจะลดเหลือแค่นี้ทำที่ท่านอยู่เนี่ยมันได้แค่นี้แต่ตรงนี้มันจะลดได้อีกถ้าปรับอย่างนี้ปรับอย่างนั้นผมคิดว่าการสิ่งที่สำคัญที่อยากจะคุยกันคือว่าเรากำลังจะฟื้นฟูประเทศเรากำลังจะไปด้วยกันเราคงต่างคนต่างทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกองค์การไปยกรวมทั้งประกันภัยซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดความเสี่ยงลดต้นทุนในอนาคตสิ่งที่เราไม่รู้อันโนนข้างหน้าประกันภัยจะช่วยเราได้เยอะมากนะครับแค่ลำพังของการที่เรา transform ตัวเองต้องรับเทคโนโลยีใหม่ต้องทำอะไรต่างๆต้อง reskill upskill เนี่ยเป็นภาระหนักอยู่แล้วต้องแข่งขันแต่ถ้าเกิดว่าหลังบ้านเราช่วยลดความเสี่ยงให้เราทำให้เราปลอดภัยขึ้นเราจะมีความสุขครับแล้วเราจะไปด้วยกันครับขอบคุณครับ